ฟาดพี่ป๋าคือตายยับหมดอ่ะครับผมจังหวะนี้ดัดมงดัดมือนี่คือโดนซัดตายหมดอ่ะปดขยี้ที่ทวีโก้คือดาบบินเลย The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน PUBG Free Fire ที่สำคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยผมก็มีความคิดดีๆนะฮะหลังจากที่เราลงคลิปเมื่อวานไปเป็นคลิปของอาเธอร์แดงของเทพแล้วก็ดัดมืดแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีความคิดว่าผมจะเอาตัวของน้องเลมเนี่ยรีซีโร่ของเราเนี่ยไปลง PP นะครับโดยใช้ทีมเมื่อวานเลยก็คือทีมของอาเธอร์แดงคอมโบของเทพนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนจากดัดมืดเป็นตัวของน้องเลมเนี่ยทีมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันฮะผมจะลงแบบสามัญเหมือนเดิมนะเพราะว่าชั้นสูงเนี่ยทีมนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่ามันดันพลังต่อสู้ได้น้อยแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบของไม่ได้สุดเท่าผมไงแต่ก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ผมจะลงสามัญนะวันเนี้ยก็เป็นทีมนี้เลยนะฮะเป็นทีมของฟูลดาเมจนะครับสายสีแดงด้วยหรือว่าสายหมัดถ้าเจอป๋าเปิดก่อนก็รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเราเปิดก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยเราก็รู้เรื่องเหมือนกันนะครับด้วยที่ว่าตัวของน้องเลมเนี่ยทำไมผมถึงต้องเอาน้องเลมมาลองเล่นในคลิปนี้นะครับนี่เลยทุกคนสกิลนี้เลยสกิล1ของน้องนะครับเมื่อตัวน้องโจมตีเนี่ยแล้วก็ถ้าตัวของน้องมีบัฟบนหัวนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม 30% ต่อบัฟบนหัว1บัฟนะฮะทำให้คอมโบนี้เนี่ยคอมโบก๊อตบัฟของผมเนี่ยมันเบิ่มๆไงคือเรามีดาเมจที่แรงอยู่แล้วลืมบอกเลยพาสซีฟของน้องเลมนะครับอีกอย่างนึงมันจะคล้ายๆกับตัวของดัดมืดแต่ว่าตัวนี้จะบวกน้อยกว่านะครับคือจะเพิ่มตัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโจมตี 5% เป็นเวลา3เทิร์นสูงสุดอยู่ที่5สแต็กแถมฟื้นฟูเลือดได้ด้วยเมื่อเกณฑ์ติครบ5นะคือหลักๆของนางเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละสกิล1แล้วก็พาสซีฟนะครับมาทุกคนอยากจะลองแล้วส่วนตัวละครอื่นก็เหมือนเดิมเลยผมคงไม่ต้องอธิบายมากมั้งอาเธอร์ก็แน่นอนว่าในเทอร์แรกถ้าได้เปิดก่อนแล้วถ้าฝ่ายมีดีบัฟเนี่ยก็จะเพิ่มบัฟดาเมจให้กับทั้งทีม3บัฟนะครับมันเลยทำให้ทีมนี้เนี่ยมันเป็นทีมที่ก๊อตบัฟไงคือปั๊มบัฟได้ง่ายๆนะฮะนานาชิก็เพิ่มบัฟให้2บัฟนะครับถ้าเริ่มเทิร์นถ้าการ์ดสกิลมีน้อยกว่า2ใบ okay. วันนี้เป็นวันแห่งความรักเราก็ต้องเล่นตัวผู้หญิงหน่อยแล้วกันมาทุกคนตาแรกขอให้ได้เปิดก่อนนะจานพลังต่อสู้อยู่ที่ 193,000 นะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับทีมอื่นมาครับผมตาแรกนะฮะเจอกับทีมของดัดมืดนะแล้วก็ป๋าโอเคผมได้เปิดก่อนไม่รู้ว่าเจอบอทหรือเปล่านะครับตาแรกอ่ะมาดูกันว่าจะเพิ่มบัฟขนาดไหนนี่ไงดูดิทุกคนเต็มหัวนะครับ5บัฟนะในเทอร์แรกนี่เลย2 4 5นะครับ6บัฟอันนี้ด้วยแต่ว่าบัฟนี้เป็นบัฟเทานะไม่นับก็เพิ่มโจมตีนี่แหละเราไปดูโจมตีก่อนซิเท่าไหร่18,000นะครับ1800นะครับใช้ได้อยู่ตีไปขำๆแล้วก็ซีเกิร์ดฟาดไปฮะถ้านี่ไงล่ะ 51,000 โคตรเลงนี่ก็ได้อยู่ปะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะโอ้โหป่าเลือดดำอ่ะทุกคนป่าเลือดดำแต่ไม่เป็นไรนะครับเราตั้งเทิร์นได้แล้วดูจากบัฟบนหัวของตัวน้องเลมนะฮะเพราะว่าการน้องเลมมันใช้ไป2ใบไงก็จะเพิ่มบัฟมา2บัฟนะโจมตีมาครับผมโอ้ยตีที่อาเธอร์ก่อนเลยว่ะเพื่อเอาบัฟหายไปนะฮะเพราะว่าถ้าอาเธอร์ตายเนี่ยบัฟมันจะหายไปเลยนะก็เป็นข้อควรวางด้วยนะครับถ้าใช้ทีมนี้คือต้องห้ามให้อาเธอร์ตายอย่างนั้นบัฟมันจะไม่ได้นะนะมาแล้วก็ตีไปนะครับน้องนี่เลยน้องเลมตีไปแบบเบิ่มๆนะตีไปแบบเบิ่มๆเลยเดี๋ยวก่อนนะขอบัฟก่อนดีกว่าไหมไม่เอาไม่เอาตีไปอย่างนี้ดีกว่าอ่ะสกิลหมู่ไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ไปสกิลหมู่ไปก่อนไงแล้วก็ฟาดพี่ป๋าคือตายยับหมดอ่ะครับผมจังหวะนี้ดัดมงดัดมือนี่คือโดนซัดตายหมดอะเรียบร้อยนะครับตาแรกนะฮะเจอบอทหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ที่รู้ๆเนี่ยผมก็วินแล้วเพราะว่าดาเมจเขาตายไป2รวมการ์ดเกาเทอร์มาว่ะก็เดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับตอนจบนะ Few moments later ไปนี่เพิ่มบัฟไปก่อนแล้วก็อันติไปนานๆเห็นอันติทีไหนดูซิสวยขนาดไหนโอ้โหนี่ไงยักษ์ในตำนานเออ
109,000 นะนี่คือดาเมจที่แรงที่สุดของน้องเล็มนะฮะเพราะว่าอันติตันด้วยก็เรียบร้อยนะครับตาแรกเจอกับบอททัวร์จังหวะนี้มาตาที่2นะฮะมาตาที่2เจอกับทีมของเคียวนะครับแล้วก็ดัดมืดก็เป็นทีมเมตาทีมเดิมๆมาครับรู้สึกว่าอย่างนี้เราไม่ได้บัฟนานาชีนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ยังเล่นได้อยู่แหละมาฮะแล้วก็ฟาดที่ดัดมืดแล้วกันได้ข่าวว่าแรงมากมั้งเราอะเดี๋ยวก่อนนะต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็อย่างนี้ไปแล้วก็ฟาดที่ดัดมืดไปไหนฟาดหน่อยสิเนี่ยมันแรงขนาดไหนดูสิดัดมืดดัดมืดดูไว้บทขยี้กันแล้วแสนแปดดัดมืดนี่คือวันเทิร์นคิวของจริงเรียบร้อยดัดมืดว่ะแต่ว่าเขามีป่านะป่านี่มันน่ากลัวกว่าดัดมืดนะช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าน่ากลัวกว่ามาครับผมป๋าเชอร์วันจะตีที่น้องเล็มหรือเปล่ายังไงสิมาดิครับโอ้โหตีน้องเล็มชัวว่ะป๋าว่ะเฮ้ยโอ้โหป๋าดูจัดป๋านี่คือดูจัดนะตายก็ได้น้องเล็มบอกว่าตายก็ได้ถ้าจะดูขนาดนี้ตายดีกว่ามาโอ้โหแล้วดูการนี่คือโคตรท็อปฟอร์มตีไปครับผมแล้วก็บัฟมานะฮะแล้วก็ไปผมว่าผมต้องดูดตัดมาละกันนะดูดตัดมาดีกว่านะครับเธอแรกฟาดไปฟาดโคตรเบานะฮะแล้วก็ดาบแห่งราชาไปก่อนแล้วก็ฟาดนี่ไงดูดตัดมาก่อนขโมยมาตีเกิร์ดขอการ์ดเยอะๆหน่อยซีเกิร์ดได้ไหมล่ะเพื่อนการ์ดน่ะผมนี่อย่างชอบเลยว่ะเทิร์นต่อไปผมจะจัดการตัวของเคียวนะครับมาป๋ามาตีซีเกิร์ดมายังไงอ่ะอุ้ยแรงมากมั้งเราอุ้ยยังนะไหนดูซิว่ารถเกตอันติอยู่ใบไหนเฮ้ยไม่ต้องใช้ดีกว่าเพราะว่าเขายังไม่มีเกตอันติน่ะไม่ต้องใช้นะเราก็ตีขำๆไปเลยแล้วกันที่เคียวอ่ะอย่างนี้มาอ่ะตีไปแล้วกันนานาชิไปสิขาผมอุ้ยแรงกันนะเนี่ยไปเล่นไปนี่ดูด้วยเขาเหลือ2ใบนะครับแต่ว่าเรามีรถเกตอันติของนานาชินะใช่ไหมน่าจะใช่นะใบนี้ปะเอ้าใบไหนวะไม่มีเหรอเอ้าจานไม่มีเหรอเพิ่งสังเกตว่าตัวเองไม่มีรถเกตหรือเอ้าแล้วใบไหนวะทุกคนนานาชิไม่มีรถเกตอ่ะจบแล้วมิตรภาพแต่ว่าการ์ดเราก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไปคือการ์ดไม่ขึ้นเลยนะดูดิแล้วก็ปั๊มการ์ดมายับๆนะการ์ดไม่ขึ้นตีใครดีอะทีนี้ตีไปที่นี่แล้วกันนะครับเจียวดิสไปปั๊มมาก่อนปั๊มมาสวยๆก่อนแล้วก็ตีไปฮะนี่ไงโอ้มันเป็นตีหมู่นะมาเอ้าแล้วการ์ดใบไหนของนานาชิรถเกตวะไม่มีอะถามจริงเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกผมซ้อมทีมอยู่มันมีรถเกตไม่ใช่เอ้าตีมาที่อาเธอร์เดงวะยังไงอะป๋าโอ้โหตายก็ได้ไม่ใช้การ์ดก็ได้จะเล่นอย่างนี้ไม่ใช้การ์ดดีกว่ามาตีเกิร์ดเราก็แบบเบิ่มๆเหมือนกันแหละเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตีไปที่นี่ไงตีไปที่เซลดิสไปดิครับผมว่าตายนะเซลดิสนะมาวังวนคำสาปเรียบร้อยจีจีทีนี้อันติผมก็จะมาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมรถเกตเบิ่มๆไปเขามีขั้น3 1ใบนะในมือก็น่าจะเป็นแบบวาเลนโนถาไทยหรือเปล่าขั้น3 1ใบเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาเป็นซูเปอร์สแลชเขาน่าจะตีมาแล้วนะโดยไม่ต้องคิดเลยว่าตีไปที่ตีที่4เกิร์ดโอเครวมการ์ดแบบเบิ่มๆนะรวมการ์ดแบบเบิ่มๆมาเลยแล้วก็นานาชิเนี่ยตีไปอ๋อนี่ไงขั้น2นะครับรถเกตอันตินะผมก็ว่าอยู่ว่ามันมีนะไปโอเครถเกตไป1ลูกขำๆอันติผมก็จะมา2ใบมาวัดกันว่าความแรงของ2ตัวนี้เนี่ยอัลตอมิกกับซีเกิร์ดเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่ามันจะแบบปิดป่าได้หรือเปล่ามาครับยังไงอ่ะเพื่อนยังไงอ่ะเพื่อนยังไงอ่ะเพื่อนยังก่อนนะลาก่อนว่ะผมว่าน่าจะได้อยู่ป่ะน่าจะได้อยู่นะตีไปแล้วก็ใช้นี่เลยซีเกิร์ดนะฮะตีไปอันติไป2ใบน่าจะตายหรือเปล่านี่ไงรักโลกหรือเปล่าไม่ป๊าบโอ้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์ไงของอะตอมิกนะฮะแล้วก็ลาก่อนด้วย
ดาบมังกรของซีเกิร์ดเรียบร้อย 100,000 กว่า GG นะฮะก็ตึงอยู่นะด้วยที่ว่าเราเจอป่าเชอวันไงมันเลยตึงๆหน่อยนะตาลที่2แต่ก็ชนะมาได้เออน้องเลมก็ตีแรงเหมือนกันนะหลังจากที่ผมได้ลองใช้ไปในเทิร์นแรกเนี่ยเออตีแรงว่ะคือปิดไอตัวดัดมืดอะแค่เทิร์นเดียวเท่านั้นน่ะดัดมืดนี่คือไปหวั่นเลยนะแรงมากนะมานะครับตาที่3มาฮะเจอกับทีมของบันว่ะโอเคเจอกับทีมของบันอันนี้เป็นบันบอทหรือเปล่าเจอบอทอีกหรือเปล่าเนี่ยจันไม่รู้แหละแต่ก็ขอตีไปที่อาร์เธอร์เลยแล้วกันจังหวะนี้อะตีไปขำๆตีขำๆดูตั๊กมาก่อน1ใบแล้วก็ไปฮะฟาดไปครับผมแล้วก็ตีไปที่อาร์เธอร์นี่ไงแล้วแรงๆแรงๆของเทพไหมไม่มีของเทพว่ะอีกฝ่ายนะเอาอย่างนี้ไม่มีของเทพอย่างนี้ก็รู้เรื่องดิครับผมนี่อย่างชอบนะไม่มีของเทพเนี่ย Rising Tackle มาฟาดมาเราก็ฟาดต่อนะครับฟาดที่ไอตัวนี่แหละนะครับฟาดต่อไปเลยจังหวะนี้อ่ะฟาดยับแล้วก็ตีไปผมว่าตายนะนี่ไงเรา1ใบอีกทีนึงตายแหละเรียบร้อยตัวบูสต์ตัดเขาก็ตายไปแล้วนะแล้วก็เหลือแค่ไอ้บันนรกเนี่ยมันจะตายหรือเปล่าเอ้าทวีโก้ไม่ได้เจอทวีโก้นานแล้วคือลืมหน้าตาลุงแกไปแล้วทวีโก้เขามีของเทพด้วยนะครับเพราะว่าในเทิร์นแรกเนี่ยเขาได้ทอนนะ1เทิร์นใช่ป่ะ2เทิร์นป่ะ2หรือ1เทิร์นจำไม่ได้แล้วแต่ก็มาดิครับก็เจอบอทนะฮะตาที่3นะเออหูยแล้วคือไอ้บอทตัวนี้มันตีแรงด้วยอันไหนดูซิบอทมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวบอทตัวเนี้ยมาครับผมแล้วก็ตีไปฮะทาวีโก้เหรอทาวีโก้เหรอแคคชูดด้วยว่ะแคคชูดซะด้วยนี่ไงล่ะแคคชูดมาแล้วก็กดขยี้ที่ทาวีโก้คือดาบบินเลยดาบนี่คือปิวขึ้นฟ้าเลยว่ะคือแรงจัดไงฟาดแรงจัดทวีโก้บอกว่าของหงายหน่อยเอินต่อไปผมก็จัดการที่บันแล้วกันน่าจะจัดการได้อยู่นะดูจากทรงนะหรือเปล่าเอาเทอร์รี่รถเกตมาเฉยเอาปาดมาปาดมาอืมโอ้โหแล้วบันปาดแรงจัดอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิจัดการบันไม่ได้นะครับ เพราะว่าเทอร์รี่เขามีเกตอันตินะก็จัดการเทอร์รี่ไปก่อนนะคิดว่าตายอยู่เลยมาไปไปดิครับแล้วก็นี่ทุ่มมันแรงจริงน้องเลมอ่ะเออเรียบร้อยทีนี้ก็จะเหลือแค่บันนรกตัวเดียวกับเกตอันติเบิ่มๆผมไม่รู้ว่าน้องเลมผมจะตายหรือเปล่าถ้าเขาปาดมาปาดมาสิตายไหมโอ้ยยังก็จีๆแล้วแหละนะครับตานี้ไม่น่าจะรอดนะไปครับผมอันติไปแล้วก็บัฟมาแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้ปิดฉากลัตติการไงรู้จักลัตติการหรือเปล่าแรงๆ nope. ไม่แรงวะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรามีบัฟอยู่ไปฮะแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งอิคิมัสไม่คิดิคอนว่ะทุกคนคือทำไมทีมผมไม่คิดิคอนวะผมงงนี่ผมเอาตัวซับลิงก์มาผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาซาลิเอลมาหรือเปล่าวะเฮ้ยจันอย่าบอกนาว่าเอ้ยเลือดเหลือหนึ่งมาปิดฉากจริงๆแล้วแหละตาเนี่ยลาก่อนไปฮะอิคิมัสเรียบร้อยไม่คิดิคอนเลยนะโอเคตาที่3ก็สวยๆกับน้องเลมมาทุกคนตาที่4นะฮะตาสุดท้ายเจอกับอะไรนะครับตาที่4เนี่ยขอเปิดก่อนอื้อหือเจอกับทีม All Damage Face อีกแล้วเจอทีมนี้อีกแล้วเจอทีมนี้เก่งตบดัดไปจังวันนี้ตบดัดดีกว่าขอตบดัดแบบเบิ่มๆอ่ะตีไปอย่างนี้นะแล้วก็ฟาดไปผมว่าดัตน่าจะตายอยู่นะจังหวะนี้อ่ะไปครับผมปึ๊บนี่ไงล่ะขอสกิดหน่อยแล้วก็ปาบไปครับผมแล้วก็ทุบหน่อยนี่นะมันไม่คิดอีกคนนะเพื่อนขอตบดัตแบบเบิ่มๆอ่ะโอ้โหจบแล้วมิตรภาพไอ้ยักษ์มันไม่คิดอีกคนนะฮะคือคิดยากเหมือนกันนะไปเล่นไปคือเห็นอย่างนี้ก็คิดยากนะฮะคือตีไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เออตีที่4เกิร์ดเลยว่ะโอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายซีเกิร์ดอดทนไว้ก่อนเราก็ตีไปผมว่าตายแล้วแหละดัตนะน่าจะไม่รอดละแล้วก็เคียวเนี่ยผมว่าผมขอฟาดหน่อยแล้วกันมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราอย่างนี้ดีกว่า
นี่ไงแล้วก็ตีไปแล้วก็ฟาดที่เคียวต่อนะครับมาสี่ดูตัดมาเลยแล้วก็ฟาดไปฮะฮึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็เคียวเนี่ยขอที่หน้าหน่อยดินี่ไงล่ะไม่คิดที่ข้อนไงโอเคก็จะเหลือแค่อย่างชอบการ์ดเลยคือทีมเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันการ์ดมันหรือว่าแบบการ์ดมันไม่ค่อยขึ้นด้วยนะทีมเนี้ยจากที่ผมได้ลองซ้อมมือลองเล่นดูอะการ์ดไม่ขึ้นนะฮะไอการ์ดอาร์เธอร์เนี่ยขึ้นเยอะอยู่แต่ว่าการ์ดตัวอื่นเนี่ยไม่ขึ้นเรียบร้อยว่ะตาที่4น่าจะ GG นะผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้แล้วแต่ดูได้ดิครับรู้จัก Excalibur หรือเปล่าคนละตัวแต่ก็ได้ดิครับก็ใช้อาร์เธอร์เป็นดาเมจก็ได้จังหวะเนี้ยมาดิฮะนี่ไงล่ะของงัดหน่อยเขาก็ตีมาที่อะตอมิกนะครับแล้วก็ใช้เคียวฟาดมาถ้ากดธงขาวมุมขวาเท่ากับเราไม่แพ้นะจำไว้โอเคทุกคนก็เป็นคลิปที่พี่อยากจะลองนะอยากจะลองตัวของน้องเลมนะครับเห็นคนหลายคนบอกเอ้ยในกลุ่มเนี่ยว่าน้องเลมตัวเนี้ยถ้ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่เบิ่มๆอ่ะผมก็อยากจะลองว่าเฮ้ยมันเบิ่มจริงหรือเปล่ามันจะเจอบ่องเจอบอทมันเบิ่มจริงหรือเปล่าเจอคนเบิ่มจริงหรือเปล่าก็ถามว่าเบิ่มจริงไหมก็เบิ่มจริงคือแรงจริงนะครับแต่ด้วยที่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมันมี2ตัวที่เป็นดาเมจก็คือป๋าแล้วก็ดัตคือถ้าเก็บตัวใดตัวหนึ่งตายได้แล้วเนี่ยแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งยังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบกับการโดนฟาดตายในเทอร์หน้านะฮะคือพอๆกันเลยอ่ะเออมันเลยแบบเออถ้าเจอทีมดัตคู่กับป๋าเนี่ยผมว่าโอกาสชนะเนี่ยมีค่อนข้างต่ำต้องเสียจากว่าอีกฝ่ายจะมีของที่ไม่ค่อยแน่นนะเออนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายมีของที่แน่นหรือว่าเป็นผู้เล่นที่มีของที่แบบอยู่อันดับท็อปๆของเกมเนี่ยผมว่าทีมของน้องเลมเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเล่นยากก็หวังว่าทีมรีซีโร่จะมีของเทพในไม่ช้านี้แล้วกันนะครับก็ต้องรอมันโคแลบกลับมาอีกทีนึงนะซึ่งมันไม่รู้จะนานเท่าไหร่นะฮะถ้าโคลาโบกลับมาเนี่ยก็จะมีของเทพตามมาด้วยเหมือนกับทีมของ King of Fighter นะฮะโอเคคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์แล้วกันนะครับคนไหนที่ตอดอยู่ก็ขอให้มีคู่ไวๆนะครับคนไหนที่มีคู่แล้วก็ขอให้รักกันนานๆแล้วกันนะฮะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม